นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมเนี่ยเอาชูรอดอยู่แล้วก็มองหาเกมแนวเอาชูรอดน่าเล่นสนุกสนุกอยู่เนี่ยแล้วก็เป็นภาพแนวพิกเซลอาร์ตอยู่เนี่ยนะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อจะได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนได้ที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมเต็มที่ร้อยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดหรือเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเรามาอยู่ในโซนของเกมซอมบี้กันบ้างนะครับใครที่มาหาเกมแนวซอมบี้เล่นสนุกสนุกอยู่เนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Raking Bite นะครับสำหรับตัว Raking Bite นะครับจะเป็นเกมที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเกม RPG ผสมด้วยนะครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตำรวจคนนึงนะครับที่ตื่นมาในโรงพยาบาลนะครับแล้วอยู่ดีก็เกิดเรื่องนะครับที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือซอมบี้ยึดของโรคมนุษย์นะครับเราเนี่ยก็ต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากที่นั่นให้ได้แล้วก็เราเนี่ยต้องหาหมอด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เราเนี่ยต้องหาทรัพยากรต่างๆเพื่อจะเอาชีวิตรอดในโลกนั้นด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการต่อสู้กับพวกซอมบี้ด้วยนะครับการต่อสู้กับพวกซอมบี้นั้นจะเป็นการเล่นแบบแนวเทิร์นเบสนะครับก็คือเราจะต้องไปสู้เองในระบบแบบเทิร์นเบสนะฮะแล้วก็กราฟิกเป็นในเกมนะครับจะเป็นกราฟิกออกแนวพิกเซลอาร์ตภาพเหมือนในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับส่วนตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เสียตังค์อีกแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเล่นไปถึงด้านไหนตัวเกมจะให้เราต้องลองเล่นก่อนแล้วก็ค่อยเสียนะครับใครที่เข้าไปลองเล่นแล้วโอเคก็สามารถเข้าไปซื้อเล่นกันได้นะเกมที่มีชื่อว่า Mass Survival นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแบบสัตว์กระสุนมันๆเล่นชิวๆไม่ได้คิดอะไรมากเกมนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะเกมนี้จะเป็นเกมแนวโรคไร้สัตว์กระสุนกระจายสู้กับปีศาจบนดาวอังคารนั่นเองนะครับตัวเกมจะมีพวกปีศาจเด็กค่อนข้างหยอกมาเยอะแล้วก็ตัวเกมจะมีอาวุธปืนให้เราเลือกเล่นก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสกิลอัพเกรดให้เราเรื่อยๆสกิลก็จะมีแบบว่าขั้น1ขั้น2ขั้น3ด้วยนะแล้วก็จะมีตัวละครต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะๆเหมือนกันแต่ละตัวก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยนะครับเนาะใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้ภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกแนวพิกเซลภาพมันในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครับเนาะก็ไปลองเล่นกันดูได้นะมาอยู่สำหรับเกมที่อยู่กับคนไทยหรือว่าคนที่ชื่นชอบเล่นเกมทั้งตัวของพิกเซลเองหรือว่าจะเป็นแนวซอมบี้มาอย่างนานอย่างเกมที่มีชื่อว่า Fury Survival นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวซอมบี้เล่นตามด่านเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมจะมีไอเทมต่างๆให้เราเลือกเก็บค่อนข้างเยอะแยะมากมายตัวเกมคือไอเทมมีมากแล้วก็จะมีคลาสต่างๆให้เราได้ไปจัดสรรตามคลาสที่เราต้องการด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเมื่อเราเล่นตามภารกิจตามเนื้อเรื่องแล้วก็จะมีพวกฐานทัพที่เราเนี่ยจะต้องไปดูแลจัดการด้วยมีทั้งการสร้างตัวของสิ่งก่อสร้างต่างๆหรือว่าจะเป็นจัดสวนผักอัปเกรดฐานก็มีเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีบงมีวาให้เราไปจัดการด้วยบางทีตัวของเกมก็จะมีกิจกรรมที่เอาเป็นชาเลนจ์ให้เราเนี่ยได้ไปสู้กับบอสต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับเนาะก็ใครที่ชื่นชอบแนวสไตล์แนวนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเกมภาคต่อกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Mini DC 2นะครับเนาะตัวเกมภาคนี้จะเป็นเกมภาคที่สามารถเล่นกับเพื่อนเล่นกับคนอื่นได้แต่ว่าตอนนี้ยังมีปัญหาในการกดเข้าเล่นกับเพื่อนอยู่นะสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่จะเอาชีวิตรอดจากการล่มสลายจากซอมบี้นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเขาน่าจะมีอะไรต่างๆให้เราไปเลือกเล่นกันค่อนข้างดีเยอะตัวเกมไม่มีเควสแต่ว่าจะเป็นเกมเนี่ยเอาชีวิตรอดที่เราเนี่ยจะต้องหาอะไรทำเองนะครับเนาะก็อาจจะเป็นการไปหาอาหารไปค้นของหรือว่าจะเป็นการกินอาหารหรือว่าจะเป็นการนอนพักก็มีเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะมีแมปที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเราเนี่ยสามารถเดินไปไหนก็ได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเนาะก็ใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะอยู่รอดแนวน่ารักน่ารักกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Tiny Island Survival นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะเอาชีวิตรอดบนเกาะแนวติดเกาะนั่นแหละที่เราเข้าใจกันซึ่งตัวเกมจะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดที่มันจะมีความแปลกอยู่ในตัวคือให้เราเนี่ย
หาทรัพยากรอะไรก็ได้นะครับแล้วเราเนี่ยก็ต้องไปคราฟของกับตัวของ NPC นะเราเนี่ยไม่สามารถคราฟได้เองนะครับแล้วก็ยิ่งเราเล่นไปเยอะเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเจอพวกมอนสเตอร์เนี่ยจะมาทำลายของหรือว่าทำลายทรัพยากรของเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเนี่ยก็ต้องพยายามหาทรัพยากรแล้วก็ไปสู้กับซอมบี้ให้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นอีกเกมนึงที่น่าเล่นแล้วก็น่าโหลดแล้วก็ไม่กินสเปคด้วยนะครับเนาะใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเอาชีวิตรอดเนี่ยปกป้องฐานกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Pixel Survival Game นะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดที่จะเล่นด้วยภาพมองด้านข้างแล้วก็ยังสามารถเล่นโลคอลกับผู้เล่นได้มากถึง4คนเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันในการต่อตัว Wi-Fi เล่นกับเพื่อนเนาะตัวเกมนะครับจะมีอุปกรณ์ต่างๆให้เราได้ไปทำให้เราได้ไปอัปเกรดกันค่อนข้างเยอะมากถึง30กว่าไอเทมเลยนะครับเนาะก็เป็นเกมนึงที่น่าเล่นแล้วก็น่าโหลดมากๆเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเนาะใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สลับเกมต่อมาอย่างเกมที่มีชื่อว่าWasteland Story นะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดจากโลกที่ล่มสลายจากซอมบี้เหมือนกันเลยนะครับเนาะสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีอะไรต่างๆให้เราเลือกทำค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างเช่นตัวของการออกล่าหาของการออกล่าหาทรัพยากรเล่นตามเนื้อเรื่องหรือว่าจะเป็นการอัปเกรดตัวของหมู่บ้านของเราก็มีส่วนอาวุธภายในเกมมีเยอะมากมายให้เราได้ไปจับจองกันนะครับมากถึง300กว่าอย่างเลยคือเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีการสู้กับบอสด้วยนะครับเนาะก็ใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมในตำนานแล้วก็คนเล่นเยอะมากอย่างเกมที่มีชื่อว่าโซไนท์นะครับสำหรับเกมโซไนท์จะเป็นเกมแนว RPG เอาชีวิตรอดแล้วก็เป็นแนวโรกไร้ผสมด้วยนะครับที่เราเนี่ยจะลงไปอยู่ในดันเจียนนะครับแล้วก็สู้กับตัวของฝั่งศัตรูไปเรื่อยๆซึ่งตัวเกมจะมีตัวละครต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแยะมากมายแล้วก็อาวุธต่างๆก็จะมีให้เราได้ไปเลือกเล่นกันด้วยเหมือนกันขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาตัวไหนไปสู้กับตัวของศัตรูแล้วก็ศัตรูจะมีมากหน้าหลายตาที่จะมาทำร้ายเราอยู่เรื่อยๆนะครับใครที่เล่นเก่งอาจจะไปถึงบอสใครที่เล่นไม่เก่งอาจจะกลับไปสู่โหมดเดิมก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเกมยังมีโหมดที่สามารถเล่นกับผู้เล่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็มีการอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเกมที่เป็นค่ายพัฒนาเดียวกันอย่างเกมที่มีชื่อว่า Outer World Regen นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะมีความแตกต่างจากโซนไนท์อยู่ก็คือเป็นเกมที่จะผสมผสานการนำเอาตัวของ2ดีแล้วก็3ดีมันอยู่ร่วมกันแล้วก็ตัวของตัวละครก็จะมีสีสันหรือว่าจะมีความเท่เพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็แต่ละตัวละครก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปเช่นเคยแล้วก็รูปแบบจะเป็นเกมแนวโรกไร้ RPG Survival ด้วยเหมือนกันนะครับเนาะก็จะมีพวกวงพวกบอสที่เราเนี่ยสามารถจัดการก็ได้หรือว่าไอเทมต่างๆเราเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการเลยทีเดียวนะครับเนาะก็ใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะใครที่ชื่นชอบเล่นเกมที่แบบมีความอินดี้แล้วก็จะมีความน่ารักอยู่ในตัวแล้วก็มองหาแนวเอาชีวิตรอดได้เนี่ยบทผสมแนวคราฟของได้เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า The Survivalist นะครับสำหรับเกม The Survivalist เนี่ยจะเป็นเกม PC ที่ออกมามือถือกันอีกเช่นเคยซึ่งภายในเกมเนี่ยจะทำในรูปแบบ Open World เอาชีวิตรอดล่าสมบัติแล้วก็เล่นได้ทั้งแบบออนไลน์เล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยนะครับภายในเกมนะครับเรานี่จะได้รับบทเป็นตัวละครตัวนึงที่มาติดเกาะอีกแล้วนะครับส่วนมากเกมแนวสไตล์นี้ส่วนมากก็จะติดเกาะส่วนใหญ่นะครับเรามาติดเกาะเราเนี่ยก็ต้องหุงหาอาหารสร้างบ่งสร้างบ้านเช่นเดียวกันเพราะร่างกายของเราเนี่ยต้องการที่จะกินต้องการที่จะนอนนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีระบบการคราฟเนี่ยค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับก็คือระบบคราฟภายในเกมเนี้ยจะปลดล็อกตามระบบการคราฟไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับเนาะก็คือคราฟได้เยอะมากๆแล้วก็มีระบบทำอาหารตกปลาล่าสัตว์ก็มีแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีระบบที่สามารถไปล่าดันเจียนได้ด้วยตัวเกมนะครับจะมีระบบอีกระบบนึงที่จะทำให้คนเนี่ยเล่นง่ายมากขึ้นก็คือมีระบบลิงจ่อของเราลิงของเราเนี่ยจะสามารถนำมาสร้างบ้านหรือว่านำมาสู้กับศัตรูได้ด้วยนะครับเนาะสำหรับใครที่แบบชื่นชอบแบบมีตัวละครมีสัตว์เลี้ยงต่างๆเกมนี้ตอบโจทย์มากเลยนะครับแล้วเกมนี้สามารถเล่นกับผู้เล่นได้มากถึง4คนเลยทีเดียวนะครับสามารถแบบไปเล่นกับเพื่อนได้ด้วยภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิก
ที่ไม่กินสเปคเลยเพราะมันจะออกแนวพิกเซลอาร์ตภาพในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพหมอกมุมสูงเกมนะครับยังไม่มีใน Play Store มีเฉพาะใน iOS เท่านั้นนะครับผมเกมน้องเหมียวสุดน่ารักกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า The Way Home นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมในเอาชูรอดที่เราเนี่ยจะพาน้องเหมียวกลับบ้านให้ได้ซึ่งตัวเกมมันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวเกมมันจะเป็นแนวโรคไลฟ์ผสมด้วยเนาะแล้วก็เราเนี่ยสามารถอัปเกรดตัวของไอเทมครับของสู้กับบอสได้ด้วยเหมือนกันนะตัวเกมเป็นเกมเสียตังค์นะครับแต่ว่าตัวเกมที่ให้เราเนี่ยทดลองเล่นก่อนนะครับใครที่ไปเล่นแล้วโอเคก็สามารถซื้อได้นะครับหรือว่าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะระบบการเล่นภายในตัวเกมนี้ก็จะเป็นระบบการเล่นแบบแนวตั้งด้วยเหมือนกันนะครับเนาะใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะต้องบอกเลยว่าเล่นเพลินเล่นสนุกสนุกอย่างเกมที่มีชื่อว่า Brotato นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมมันฝรั่งที่จะต่อสู้กับตัวของเอเรียนแล้วก็เราเนี่ยก็ต้องเอาชีวิตรอดจนถึงจุดสูงสุดให้ได้นะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากแค่เราเนี่ยเลือกตัวของมันฝรั่งไปแล้วก็เลือกปืนของมันฝรั่งไปแล้วก็เล่นไปแค่นั้นนะครับแต่ว่าตัวเกมมันก็จะมีความแตกต่างอยู่ละครมันฝรั่งมันจะมีหลายตัวละครแล้วก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยอาวุธปืนก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยเช่นเดียวกันขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเอาอะไรไปเล่นนะครับให้เหมาะสมกับตัวเราแล้วก็การใช้งานด้วยตัวเกมก็จะมีการอัปเกรดตัวของสกิลในการเล่นด้วยนะครับมันจะอารมณ์คล้ายๆตัวของโรกไลท์ด้วยเหมือนกันนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบเกมนี้กันเนาะเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์นะครับบอกไว้ก่อนนะครับแต่ว่าจะมีตัวฟรีอยู่ใครที่อยากทดลองก็ไปลองทดลองก่อนได้นะครับหรือว่าใครที่ทดลองแล้วโอเคก็สามารถไปซื้อตัวเสียตังค์เล่นกันได้เลยนะฮะก็เป็นอย่างบ้างสำหรับเกมแนวพิกเซลอาร์ตเอาชูรอดเนี่ยก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรก็ฝากตามกันแล้วก็แชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม